สวัสดีจากวอชิงตันค่ะดูจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอมของผู้ชายกันค่ะจิวองชี่เจนเทลแมนบอยซี่ EDP และนุ้ยจะมาเปรียบเทียบกับเจนเทลแมน EDP ปี2018ค่ะจิวองชี่เจนเทลแมนบอยซี่นะคะเป็นกลิ่นปี2020ค่ะรุ่นเจนเทลแมนนะคะก็มีแฟรงเกอร์ออกมาเยอะมากเลยนุ้ยก็รีวิวไว้หลายตัวเลยนะคะอยู่ตรงนี้ด้านนี้นุ้ยฉีดตัวบอยซี่ไว้นะคะและด้านขวานุ้ยจะฉีดตัว EDP เอาไว้นะคะเพราะว่าในฟาแกนติก้าคนบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันท็อปโน้ตของตัว2020นะคะมีเจอราเนียมแบล็คเพปเปอร์และเมล็ดผักชีโคเรนเดอร์ค่ะมิดเดิลโน้ตจะมีไอริสนะคะก็คือในรุ่นเจนเทลแมนทุกตัวนี่จะมีไอริสเป็นตัวที่โดดเด่นของเขาเลยค่ะคาคาโอพอดนะคะหรือเมล็ดโกโก้ไมซีราเบสจะเป็นเซนเดอร์วูดนะคะเพิ่มความนุ่มละมุนวูซี่โน้ตและแพทเชอรี่ค่ะเปิดมานะคะมันจะมีความหอมหวานออกแนวคล้ายๆแอมเบอร์ค่ะแล้วก็เย็นๆซาๆนิดนึงน่าจะมาจากพริกไทยอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะคือให้ความรู้สึกค่อนข้างสุขุมเท่หล่อแต่ก็แอบคุ้นเคยคล้ายพวกเดอะวันอะไรประมาณนี้ค่ะหอมแต่คุ้นเคยอาจจะไม่ได้รู้สึกยูนิคมากถ้าเคยดมน้ำหอมมาเยอะๆหรือว่าฉันหอมมาสักพักนึงอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นถ้าเทียบกับตัว2018 EDP นะความหวานเนี่ยรู้สึกว่ามันจะออกหวานคนละแนวหน่อยนึงอันนี้มันจะหวานใสกว่าค่ะและมีความเขียวหน่อยๆออกแนวลาเวนเดอร์นะคะซึ่งให้ความรู้สึกอโรมาติกกว่านิดหน่อยแต่ก็เป็นกลิ่นที่มีความเข้มขมหน่อยๆนะคะทั้งคู่เลยบอยซี่ค่ะจะให้ความรู้สึกออกแนวเครื่องเทศมากกว่าตอนเปิดปี2018เหมือนกับแบบจะใสเบากว่านิดหน่อยค่ะแล้วก็กลิ่นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าออกในทิศทางเดียวกันนะคะราคาของ2อันนี้นะคะเท่ากัน50 ml 77เหรียญที่ชายมีขายที่ Sephora นะคะ 3,060 บาทและ100 ml 106เหรียญ 4,220 บาทค่ะที่กล้วยแป๊บเดียวนะคะทางด้านบอยซี่ความเป็นไอริสจะขึ้นมาแล้วและจะมีความคล้ายหนังไม้หน่อยๆค่ะคิดว่าน่าจะมาจากคาคาโอพอดและไอริสของเขาจะไม่ใช่ไอริสที่ชัดเจนมากทางด้าน2018ก็เหมือนกันนะคะไอริสแป๊บเดียวก็จะขึ้นมาเหมือนกันและทั้งสองกลิ่นนี้มีไอริสแต่ว่าไอริสเป็นเหมือนเพิ่มมิติไม่ใช่กลิ่นที่โดดเด่นไปทางด้านไอริสค่ะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะกลิ่นเขาจะ develop ความเป็นวูดดี้เพิ่มขึ้นมีมิติคล้ายๆหนังหน่อยๆและอุ่นขึ้นหวานจะออกแนวหวานแอมเบอร์นะคะค่อนข้างวอร์มในขณะที่ของ2018 EDP จะมีความขมเป็นหนังเหมือนกันสองอันนี้มีความคล้ายคลึงกันตรงด้านที่ความเป็นหนังและมีไอริสค่ะแต่ว่ามีมิติบางอย่างที่ต่างกันเพราะว่าทางด้าน2018นุ้ยเนี่ยนุ้ยจะรู้สึกถึงความเป็นหนังแบบขมๆในทำนองเบนโซอินนะคะมากกว่าด้านนี้เขาจะไม่ขมด้านบอยซี่จะมีความเป็นวูดดี้มากกว่ากลิ่นจะออกแนวแอมเบอร์ดมสบายง่ายกว่าหวานมากกว่า2018นิดหน่อยค่ะในช่วงประมาณ2ชั่วโมงแรกกลิ่นจะมีความชัดเจนพอๆกันเลยนะคะบนผิวนุ้ยแต่ว่าพอผ่านหลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วปี2018เนี่ยกลิ่นจะชัดเจนมากกว่าบนผิวนุ้ยนะคะและพอกลิ่นเขาจางลงเรื่อยๆมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพิ่มขึ้นค่ะ2ตัวนี้นุ้ยชอบอันไหนมากกว่ากันนุ้ยคิดว่านุ้ยชอบ2018มากกว่าค่ะคือจริงๆกลิ่นไม่ได้ต่างกันเยอะแยะมากมายนุ้ยเลยรู้สึกว่ามีตัวใดตัวหนึ่งก็พอถ้าคนชอบหวานน้อยหน่อยชอบความดาร์กเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยนุ้ยแนะนำให้ไปใช้ตัว2018ค่ะแต่ถ้าเกิดคนชอบกลิ่นที่ดมง่ายมากกว่านะคะใช้จิบจับง่ายขึ้นนะคะก็อาจจะมาใช้ตัว2020ตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วนะคะชื่อวงชื่อ Gentleman Eau de Toilette Intense ปี2021เพื่อนคนไหนเคยลองบ้างแล้วคะเป็นไงบ้างเอ่ยนี่ยังไม่ได้ลองนะคะนี่ก็อยากลองเหมือนกันจริงๆแล้วนะคะปี2020หรือ2018หอมพอๆกันไม่ได้ต่างกันเยอะมากอยากให้ไปลองว่าไหนถูกกับผิวเรามากกว่าค่ะเพราะว่าทั้ง2อันเนี้ยสามารถใช้ไปทำงานได้ทั้งคู่ให้ความรู้สึกหรูหราอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่นิดหน่อยนะคะมีความ sophisticated complex เล็กๆนะคะยังดมง่ายอยู่นี่แนะนำให้ใช้ตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไปเลยค่ะและอย่างนึงเนี่ยบอยซี่เวลา develop บนผิวนุ้ย
จะชาร์ปหน่อยๆค่ะมีความเป็นเคมีนิดๆนุ้ยก็เลยพรีเฟอร์ตัว2018มากกว่านะคะยังไงเพื่อนๆน่าจะไปลองนะคะว่ากลิ่นไหนเนี่ย develop บนผิวเราได้ดีกว่ากันเทียบกันระหว่าง Boysy EDP แล้วก็ Valentino Uomo Intense นะคะหนูยังเชียร์ Valentino Uomo Intense มากกว่าค่ะเพื่อนๆ นะคะคิดว่ายังไงใครเคยลองทั้งหมดนี้แล้วบ้างแล้วชอบตัวไหนมากที่สุดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะมารีวิว Burberry Rhythm 2ของผู้ชายนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย